ปปี้ชาแนลนะครับมีเกมมาเล่นกันอีกแล้วน้องๆไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้มากันเยอะเหลือเกินนะครับทั้งหมด6คนนะครับก็จะมีแม่เดือนน้องฟิลพี่ฟิล์มพี่เจนพี่ตาลแล้วก็พี่น้องนะครับพี่น้องนะพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนเนี่ยน้องๆจากคุณหน้าคุณตาดีส่วนพี่เจนพี่ตาลพี่น้องเนี่ย3คนนี้จะเป็นพนักงานในแฮปปี้ชาแนลนะครับใช่พี่เจนตัดต่อพี่ตาลเป็นแอดมินนะพี่น้องเนี่ยคนขับรถนะครับน่าเด็กที่สุดเลยนะโอเควันนี้นะครับเรามีเกมมาเล่นกันนั่นก็คือ XO วิ่งปกติวิ่งผัด XO ใช่ประมาณนั้นแหละก็ XO แล้ววิ่งไงวางแล้วก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมาน้องๆคงงงว่า XO วิ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือเกมเนี้ยเราจะแบ่งเป็นฝั่งละ3คนนะครับแล้วก็มีตารางอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมจะมีแก้วทั้งหมด6ใบนะครับฝั่งละ3สีนะครับแล้วก็มาวางในตารางนะครับอ่ะกติกาแค่นี้พอที่เหลือเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วเราจะแบ่งกันยังไงโอ้น้อยออกนะโอ้น้อยออกนะฝั่งละ3คนได้พร้อมมาโอ้น้อยออกโอ้น้อยออกอยู่ล่างก่อนเลยออกคู่กันใช่ไปอย่างไปออกเอาใหม่ก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูกันขนาดที่สุดแล้วหรือฝั่งนี้อะไรเราแยกกลุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อไปสัมภาษณ์ทีละฝั่งแล้วกันนะครับไหนใครอยู่ฝั่งไหนมาสัมภาษณ์ฝั่งนี้ก่อนดีกว่าว่าขนาดจะรู้เท่าไหร่แล้วโอเคฝั่งนี้นะครับจะมีพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับแล้วก็พี่น้องครับผมคิดว่าฝั่งน้องเป็นไงมีแม่เดี๋ยวก็จบแล้วมีแม่กับพี่ตายเดี๋ยวก็จบแล้วมีแค่พี่เต้มีแค่พี่เจนแหละที่รอดที่ดูน่ากลัวเขาอะนะใช่ก็พี่เจนวิ่งไวคือแต่พี่เจนนั้นยังไม่รู้เร็วตัวเองชนะเพราะตอนนั้นซ้อมมันก็อย่างนั้นแหละสลึมสลืออยู่ยืดหน้าตาเหมือนยังไม่ได้นอนยังไม่ตื่นยังไม่ยังไม่ตื่นฝั่งน้องเป็นไงแพ้เราแน่นอนแพ้แน่นอนแพ้ใช่ไหมพี่น้องคิดว่าเราเป็นตัวถ่วงหรอใช่ครับผมเป็นตัวถ่วงแน่นอนด้วยอายุแล้วแน่นอนครับจริงแต่ไงก็เดี๋ยวจะต้องเด็กใช่ชนะกลับมาให้กับทีมดูนะแม่ไม่เป็นตัวถ่วงเด็กๆนะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งพร้อมเลยพร้อมเลยจะบอกฝั่งโน้นว่าระวังตัวให้ดีเราชนะแน่นอนครับผมฝั่งนี้นะครับก็จะมีแม่เดือนพี่ตาลพี่เจนนะครับค่ะแม่เดือนคิดว่าฝั่งโน้นเขาอ่อนจุดไหนหรือว่าทุกจุดเลยทุกจุดอ่ะใช่โดยเฉพาะพี่น้องนะคนเมียด้วยนะไหวไหมเนี่ยว่าเขาไหวไหมเนี่ยไหวสิไหวนะพี่ตาคิดว่าไงฝั่งโน้นวิ่งมาขัดขาล้มก่อนเลยถอดแว่นคุณน้องเลยนี่มันนักเลงนี่ว่าพี่เจนดีกว่าจะบอกน้องๆฝั่งโน้นว่าไงดีอยากจะบอกว่ารู้จักพี่แล้วจะหนาวเพราะว่าหนาวเขาร้อนเหงื่อแตกแล้วรู้จักพี่แล้วจะหนาวบ้านขายน้ำแข็งปะเนี่ยเอามาทุกคนกติกานะครับง่ายๆนะครับเหมือนวิ่งผลัดนะเหมือนวิ่งผลัดกันนะครับต่อแถวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2ทีมเนี่ยระหว่างทีมพี่ฟิล์มนะครับกับทีมแม่เดือนเนี่ยทีมไหนนะครับจะได้คะแนนไปนะครับกติกาเราง่ายมากนะครับฝั่งละ3คนนะครับเอาแก้วมาวางไว้ในตารางเสร็จปุ๊บกลับไปต่อแถวนะครับพอแก้วหมดปุ๊บนะครับก็วิ่งกลับมาใหม่แล้วมาเอาแก้วอันเดิมแล้วก็มาวางใหม่ใช่ครับผมพร้อมมั้ยครับแม่เดือนพร้อมค่ะพี่ฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับพร้อมพร้อมเริ่มครับเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็กโอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีวิ่งมาทางนี้คนนี่เขาเป็นใครเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเขาจะสกัดขาฝั่งเราแต่เขาก็กลับมาหาเราเฉยๆมันเป็นเกมที่แบบง่ายมากครับมันสมองมันใช้สมองสมองล้วนๆเลยเมื่อกี้พ่อแอบเห็นว่ามีคนวิ่งมาฝั่งนี้เขาเป็นใครอ่ะใครไม่รู้เสื้อแขนยาวๆเท่าๆนี้ยืนเท้าเอวใหญ่เลยแบบอะไรนะอยากจะบอกฝั่งโน้นว่าอ่อนเนาะแล้วก็อยากจะบอกด้วยมาทำไมเธอเลยดูไม่เจอยังไม่ได้วางเลยมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้หน่อยนะครับเขาวิ่งไปขัดขาถอดแว่นไงแม่เมื่อกี้แม่วางเสร็จปุ๊บพี่ตาลวางเสร็จปุ๊บพี่ตาลไม่มาแท็กมือไม่มาแตะมือวิ่งไปฝั่งโน้นเขาจะไปขัดขาใช่ไหมใช่กับถอดแว่นพี่ตาลคิดอะไรอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ตอนซ้อมมาอยู่ฝั่งโน้นอย่าลืมจะวิ่งกลับฝั่งโน้นยังไม่ได้เล่นเลยแพ้มาเกมที่หนึ่งนะครับทีมฝั่งพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับเป็นฝ่ายชนะไปเราจะเล่นกันทั้งหมด3เกมนะครับเดี๋ยวก่อนนะพี่ตาลไม่ต้องวิ่งไปฝั่งน้องแล้วนะกลับมาฝั่งนี้เลยนะ
มาเขาบอกว่าฝั่งโน้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนนำนะครับฝั่งนี้ใครพี่ฟิล์มเหรอคนเดิมค่ะพร้อมเริ่มครับฮู้เร็ว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 อุ้ยเย้ตอนนี้นะครับ XO ไปแล้วนะครับเสมอกันอยู่นะพี่ฟิล์มน้องฟิลแพ้ไปนะครับอ่ะสัมภาษณ์หน่อยคนแพ้รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยอย่ารอบ2เอ้ยอย่ารอบ3มันก็ชนะแล้วล่ะมีความรู้สึกเหมือนว่าคนแถวนี้เค้างงนะพี่ฟิล์มหยิบขึ้นแล้วก็วางกลับไปที่เดิมฟิล์มก็งงกับเขาเหรอพี่น้องเกมมันต้องเล่นให้ครบ3เกมไงพี่เพราะว่าก็1ต่อ1พอเกมให้เล่นใช่ให้มันเล่นให้เล่นให้มันให้ครบโอเคใช่ปล่อยให้เสมออันนี้แก้ตัวหรืออะไรเรามาฟังคนชนะกันดีกว่านะครับเย้ฟังชนะเมื่อกี้แม่รู้สึกไงอยากบอกฝั่งโน้นว่าอ่อนนะจริงนะจริงพี่ตาลบอกไม่กล้าพูดเยอะเลยเมื่อกี้พูดไว้เยอะไม่เราอ่อยให้ก่อนตาแรกเราทำเป็นแบบเราไม่เก่งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราเก่งจริงๆแล้วเราเก่งจริงๆแล้วเราเก่งเมื่อกี้วิ่งไปทำไมหลง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 นะพี่แจนยังไงจะบอกน้องฝั่งโน้นว่าเราก็แค่อ่อนให้แล้วก็ดูว่าเขาท่าทีเป็นไงปล่อยไกลไปก่อนโอเคนะครับนี่คือตาที่3ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลพร้อมไหมครับแม่เดือนพี่เจนตาลพร้อมไหมครับพร้อมนะเตรียมตัวนะตานี้นะครับจะเป็นตาที่3นะครับเสมอกัน1ต่อ1ตอนนี้เป็นตาสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้โหวางแผนกันน่าดูเลยเหมือนชิงเงินรางวัล1ล้านบาทเลยอ่ะกันไหลกันไหลกันไหลด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเขาวางแผนกันทุกคนพร้อมไหมครับโอ้โหฟิล์มจริงจังมากเลยอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มครับเร็ว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 และความผิวครับใช่ใช่ด้วยค่ะสุดยอดจริงๆเลยให้พี่เจมมาคนแรกก็เท่านั้นแหละรับหลักพันให้เฉยๆนะคะคือแบบก็แค่วางก็ที่มันว่างเรียงแถวสวยงามนะครับแล้วฝั่งโน้นเป็นไรอ่ะเขายังถือแก้วไว้เลยเจ้ากลับบ้านเนี่ยสีสวยเหรอวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันแม่เป็นไงมั่งเด็กๆเขาชนะไปแล้วให้เขาไปเถอะแล้วอ่อนข้อให้อ่อนให้โอเคไม่เป็นไรเหนื่อยไหมเหนื่อยมาพี่ตาลถือแก้วไว้ทำไมสีสวยอ่ะห่วงอันนี้ห่วงอันนี้ห่วงมันหาช่องลงไม่ได้ใช่รู้สึกว่าเรานี่แบบเป็นจุดอ่อนของทีมหรือเปล่าไม่ทันวิ่งไม่ทันจริงๆเราจะเริ่มมาช้ามาก่อนไงพี่เจนไหนบอกว่าความหวังอยู่กับพี่เจนเมื่อกี้โอ้ยเยอะอ่ะยอมก็ได้ครับถ้ามาขนาดนี้ก็ต้องยอมตอนนี้นะเราก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือทีมพี่เฟนครับเย้โอ้โหพี่น้องคนขับรถเรานี่ไม่ธรรมดาจริงนี่จ้างมาไกลด้วยถึงกับต้องย่อเลยนะยืนได้ครับยืนได้พี่น้องแค่สองหน้าครับโอเคนี่นะครับฝั่งชนะของเราอยากจะบอกฝั่งแพ้ว่าก็ต้องต้องไปฝึกฝึกซ้อมหาประสบการณ์มาอีกหน่อยนะครับอายุเยอะมากมากประสบการณ์เนี่ยน้องพิวอยากจะบอกว่าไปเรียนมาใหม่นะคะพี่ดีมอยากจะบอกว่าถึงจะวัยก็หัดวางแผนนิดนึงนะคะพี่เจนอยากจะบอกเลยทีมที่ชนะมั่งบอกว่าทำดีมากแล้วก็ต้องชมเขาอะครับผมแพ้พูดอะไรไม่ได้โอเคแม่เดือนอยากจะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีรอบหน้าค่ะเดี๋ยวต้องมีรอบหน้าใช่แก้มือนะครับมีเลยไหมมีเลยพี่ดานอยากจะบอกฝั่งที่ชนะว่าเก่งเขาไวกว่าจริงๆแล้วโอเคไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่อนดอยไม่ใช่นะอ่อนดอยเลยเราโอเคครับผมวันนี้นะพวกเราแฮปปี้ชาแนลนะครับก็มาเล่นชาเลนจ์นะครับสนุกสนานกันนะครับก็เป็นเกมอะไรที่แบบง่ายๆ
ถ้าเกิดเพื่อนๆดูอยู่จะเอาไปเล่นก็ได้นะแบบนี้ถือว่าฝึกทักษะนะครับบางทีเวลาเราเล่น XO เนี่ยเราแค่นั่งขีดกันถูกปะแต่เนี่ยเราวิ่งพอวิ่งปุ๊บเนี่ยสติมันจะหลุดไงวิ่งไปวิ่งมาเอ๊ะเมื่อกี้วางไว้ตรงไหนงงนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราHappy Channelขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย